ร่างกายของเราถ้าเราไม่มีวินัยไม่ดูแลตัวเองสม่ำเสมอแล้วใครจะมาดูแลแทนเราการออกกำลังกายให้สำเร็จได้มันมีแค่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำทุกๆหยาดเหงื่อที่เสียไปมันยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับเราลองสนุกไปกับมันใช้ร่างกายของเราให้เต็มที่ก็แล้วใครบอกล่ะว่าผู้หญิงไม่สวยตอนออกกำลังกาย